ครับทุกคนหลังจากได้ชมวีร็อก1 วันของเบบี้เกนนะฮะช่วงเช้ากับกลางวันไปแล้วตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาเย็นที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงพีคเลยอะพีคของความงองแงชิมไปบ่นไปช่วงนี้ขอตัดเข้าช่วงรายการชิมไปบ่นไปนี่กินอยู่นะแล้วก็บ่นไปกินไปแล้วก็บ่นไปนี่ด้วยนะแล้วก็ดูดนะคะแล้วก็บ่นไปด้วยฮะชิมไปบ่นไปไม่ใช่ของนายอดีตนายกนะไม่ใช่ค่ะนี่รายการนี้เบบี้เกนโซโล่น่าจะเกิดจากวิเคราะห์เองนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าน่าจะเกิดจากว่าหิวแต่ว่าในความหิวนั่นน่ะมีความเหมือนท้องอืดกินอาหารแล้วอยากจะอื้อหรืออะไรเงี้ยเรายังไม่อื้อใช่เมื่อกี้มีตดปรึดมีแรงสั่นสะเทือนที่ตูดเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเปิดแล้วก็ยังไม่เจอสีทองนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นตดเฉยๆก็ตอนนี้เดี๋ยวมาดูภารกิจช่วงเย็นนะฮะว่าชีวิตประจำวันของเบบี้เกนช่วงเย็นมีใครสนใจทานไหมพอเรานินทาเขาคงเงียบเลยเงียบเลยรู้ว่าถ่ายคลิปไงตั้งภาพนิดนึงเป็นเด็กดีนะบางทีก็ดีนะดีใจหายเลยนะบางทีก็ดีส่วนใหญ่ดีแต่บทจะร้ายนี่ก็หงุดหงิดใจร้อนดูดิวันนี้จะงองแงไหมหรือว่าบางทีก็พูดไม่ถูกบางทีบางวันก็เป็นเด็กดีแล้วแต่วันน่ะเนาะเฮียกายกลับมาจากโรงเรียนแล้วกำลังเคลียร์การบ้านอยู่ทำไมถึงรีบจังทุกทีนี่การบ้านนี่โอเอมากเลยค่ะสัมภาษณ์อ๋อป้าบอกใช่ไหมปากกาสีถ้าการบ้านไม่เสร็จงานยังค้างอยู่ไม่ต้องไปโหทำงานเสร็จทุกอย่างส่วนเป็นเด็กดีตั้งใจใช้ยังไม่โดนด่าเลยสักหรอคะเดี๋ยวมาอุ้ยนี่ดูดิกายบอกอุ้ยน้องตกใจเลยหน้าแดงเลยนะดูดิไอสาวปากโอ้ตกใจเลยบนการชิมไปบนไปยังคงดำเนินต่อไปกายใกล้เสร็จหรือยังนี่ไประบายตรงนู้นไปมันจะได้ไม่เลอะนุ่นทำไมต้องมาระบายตรงโต๊ะเจ้วันนี้เจ้ทำอะไรไปแล้วบ้างไประบายตรงนู้นไปตรงโต๊ะไปเขียนป้าให้ทบทวนเรื่องเทนส์ค่ะ12เทนส์เขียนเป็น2ไม้กระดาษติดแล้วทำอะไรอีกคะแล้วก็อ่านสื่อภาษาไทยค่ะกินซุปเปอร์บดไปดูขาเดี๋ยวสำลักนะเอาออกก่อนไหมไม่เอาออกด้วยโอ้เอาออกก่อนนะกินไปซุปเปอร์บดป้านี่โอเวอร์มากโอเวอร์แอคติ้งคาบอยู่ไม่ให้ดึงเนี่ยดูเด็ดเนี่ยพยายามดึงออกนะเนี่ยแต่ยังแบบปากยังจุ๊บอยู่เลยอ่ะก็หิวว่าหิวไปกินไปก็บ่นไปเวลาที่แบบน้องอยู่ตัวใช่ไหมเวลาที่หนูว่าน้องนอนหนูจะดึงเอาใช่ไหมกลับไปไม่ยอมดึงใช่เขาห่วงจุกนมไอเด็กขี้ห่วงไม่ว่ามีชื่อเล่นนะครับคนนี้ว่าเวลาดูดนมเนี่ยมีชื่อจีนชื่อห่วงเฟยหงฮัลโหลเคยดูไหมมันจะแปลงแรกมันห่วงเฟยหงเก่าแล้วไม่มีใครรู้จักหรอกเอ้านิยายจีนคลาสสิกเด็กๆฉันก็ดูแต่มันเด็กนะตั้งแต่สมัยเด็กจนป่านนี้คือประมาณสัก30 ปีที่แล้วป๊าอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อว่าส่วนป้าบางทีก็จะแปลงร่างเป็นเท่าทารกเคยดูวันจีนอ้าปากอย่างนี้แสดงว่าจริงไม่โอ้โหแต่ก็ไม่กินนี่อ้าปากกว้างเอาดูดเอาเฮ้ยทำตัวย้อนแย้งนะหงไฟหงออกฤทธิ์ลำมวยจริงนี่ถ้าวันปกติเนี่ยใส่ถุงมือจะเหมือนใส่รวมด้วยนะจะแบบเวลาหลบหนีจะหมุนไว้มีโอกาสน่าจะได้เห็นคลิปแต่ว่าวันนี้ไม่ควงวันนี้ใช้บทหวงเฟยหงอันนี้กระทืบเท้าแทนอันนี้น่าจะปวดท้องใช่แต่ว่าอยากกินนมเนี่ยป๊ามันเริ่มมีกลิ่นน้องแล้วนะเก็บดมสิมือดมมาไปมา เร็วเช็ควางอันดับการดมตูดน้องเช็คหน่อยว่ามีไหมปิดจมูกมันจะดมยังไงอ่ะดูดิน้องโวยวายอ่ะนะเป็นไงมีไหมมีแล้วอ่ะจริงเหรองั้นกินนมไม่หมดก่อนเดี๋ยวไปล้างอาจจะที่ร้องเนี่ยอาจจะรำคาญตูดเหรอแต่ว่าจากประสบการณ์นะถ้าเราเปลี่ยนเร็วเกินไปอ่ะมันจะมีอีกบอมรอบสองอีกรอบดึงเหนื่อยสองรอบเปลืองแพมเพิร์สมากเอาอย่างนี้เราต้องอดทนหน่อยนะลูกนี่เบ่งอยู่เลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะทิ้งให้เขาแสบตูดเป็นนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องสองรอบเลยงั้นก็ล้างตูดกันไปนี่ก็หวังว่าหนุ่มน้อยของเราเนี่ยจะอารมณ์ดีขึ้นหลังจากขี้ไปแล้วเอามาคิดว่าไงฮะวันนี้เราจะรับมือดีอารมณ์จะดีขึ้นไหมครับอ๋อบางทีคนเราไม่ออกก็เป็นความทุกข์ใจคือบางทีเขาเสร็จแล้วลองบอกเปลี่ยนสักทีเปลี่ยนสักทีอ๋อเพราะรำคาญค่ะว่ามันบางทีมันจะคันนะฮะมีความคันเปลี่ยนสักทีมันเด็กที่แบบอนามัยเป็นแบบเด็กรักสะอาดนะซึ่งนี่อารมณ์ดีเราก็เห็นแล้วว่าเริ่มอารมณ์ดีขึ้นแล้วนะคะอุ้ยวันนี้เสื้อสวยนะ I love my mom and dad โอเคโอ้ยอยากเกงขาค่ะนี่แล้วเขาเนี่ยมีความชอบอีกอย่างคือว่าทุกครั้งที่มาเปลี่ยนในนี้นะชอบมองไงเนี่ยมองเนี่ยใช่เปล่าหาไม่เจอแล้วมองไม่ทันป่ะนี่อะไรคะลองกางมาให้ดูหน่อยได้ไหมฮะกางไปก่อนแล้วค่อยจัดดิกางไปก่อนเลยอันนี้อะไรคะโอ้นี่โอ้นี่จัดเป็นพ็อปถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยแอนดูสิเนี่ยถ่ายตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเกรนโอ้นี่เขาก็น่าจะไปโดนสีที่สวยงามเตะตาเขานิ่งนิดหนึ่งมาม่าทำอะไรครับมาม่าคะเล่นขาเหรอเดี๋ยวร้องไห้นะไปเสร็จแล้วล้างตูดเสร็จแล้วเด็กดีจะตายนะฮะเด็กดีจะตายก็หน้าตาแป๋วแล้วค่ะตอนนี้อ่ะใครเอาหมึกแดงขีดตาใต้ตาไม่ใช่อ่ะนั่นเล็บค่ะนี่ตาแป๋วเลยนะคะเนี่ยแป๋วอะแป๋วแหววอ๋อจริงๆแล้วไม่ได้งงแงอะไรนะฮะคือว่าปวดท้องจะก็อย่างที่บอกเด็กเขาพูดไม่ได้เนาะเขาคือร้องไห้ส่งสัญญาณให้เรารู้ด้วยเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบหิวก็ร้องอย่างหนึ่งอะไรวันนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะป๊าค่ะป๊าเป็นได้ให้คลิปป๊านี่ดูอย่างดีมากอ๋อจริงด้วยคลิปที่แล้วทะเลาะกันใครได้ดูบ้างมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะฮะปกติอาบน้ำอารมณ์ดีแต่ว่าอันนี้มีจิ้มตาร้องไห้อารมณ์ดีๆอย่าพลาดนะฮะอุบัติเหตุเฮียกายช่วยเลี้ยงน้องบ้างไหมครับเฮียกายครับนะช่วยบ้างไหมฮะเฮียกายบอกว่าจะชวนเตะบอลอย่างเดียวแล้วมาเตะได้ที่ไหนเราช่วยงานไม่รอดเลยวันนี้อารมณ์ดีมากเบบี้เกนนะฮะมองหน้าเฮียกายอ่ะวนหน้าเลยฮะปึ๊บกินอิ่มแล้วขี้ออกแล้วล้างแล้วสบายน้องตาใสเลยเจ๊เกสมาเร็วเจ๊เกสมาใจว่าอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีมากเจ๊มาเจ๊เล่นกับน้องหน่อยเร็วเล่นอะไรได้บ้างนะเบบี้เกรนเราจะเล่นอะไรกันได้หรอแล้วก็ได้แค่คุยน้องเดี๋ยวนี้จะไปรู้เรื่องอะไรล่ะนะเด็กๆเนี่ยนะฮะให้ความรู้นิดหนึ่งเขาจะชอบเสียงแหลมๆสูงๆต่ำๆเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับเขาเราต้องคุยแบบเสียงสองโทนเสียงอาจจะต้องเป็นโทนสองนะจะชอบมากบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำเสียงนี้แต่เจอจ้างไม่ใช่เขาชอบโทนเสียงสูงๆมานี่ชอบคุยกับเจ๊ๆนะฮะเจ๊ๆนี่มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะฮะนอกจากเป็นมือดมตูดอันดับหนึ่งของบ้านเราแล้วเนี่ยคุยกับน้องเก่งมากมือนมตูดน้องเล่นจะเห็นไม่เป็นหรอกมากแต่ว่านี่ก็เล่นกับเจ๊กับเงียนะฮะนี่เขาบอกว่าวิธีการเล่นกับน้องให้ทำไงรู้ป่ะคือช่วงนี้ประสาทสัมผัสทางมือ อ๋อให้จับมือน้องนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมือต้องสะอาดด้วยนะคะล้างมือกันก่อนเนี่ยคือถ้าเอาไปแตะๆเนี้ยปุ๊บเขาจะจับเลยใช่ไหมหรือฝ่าเท้าอย่างเงี้ยเอาไปลูบตรงฝ่าเท้าเขาก็จะเตะเราจะทีเตะไปปลายคางเรามาทดสอบกันสิสอบกันสิชี้จิ๊กจิ๊กอันนี้ตอนนี้เจอนิ้วตัวเองยังฮะเด็กวัยนี้ยังไม่เจอนิ้วตัวเองนะแต่เจอโดยบังเอิญจะดูดทันทีนะฮะมีบางทีนะหนาวผมห้าเหมือนเดิมผมห้าเหมือนเดิมหนาวเกินไปจริงๆเราไม่ได้เปิดแอร์เย็นมากนะคะแต่ว่าอาจจะไปล้างตูดมาอาจจะเย็นหน่อยนี่คือน้องผิดคาดนะนี่กำลังมองหน้านี่อยู่นี่เป็นกลิ้นเพื่อนตัวใหม่ตัวนี้เจเจนะซื้อมาเอาเหรอของเจนเป็นหมีแพนด้าอ๋อเฮ้ยอย่าขยับดีน้องดูไม่ทันหรอกนี่วิ่งนิ่งไว้เฉยๆเบบี้เกนให้เบบี้เกนดูเห็นไหมเพื่อนใหม่อาม่ามาแล้วอาม่ามาหาอันนี้โอ้โหตาโตอุ้ยอาม่าเหรอโชว์ม่าเหรออุ้ยมันอารมณ์ดีบ่ายนี้ปกติบ่ายๆจะงอแงหน่อยด้วยนะแต่วันนี้อารมณ์ดีมากไม่น่าเชื่อเลยฮะตาดูตาโตมาโตตอนนี้อ้าวนี่ใครมาไอรีนมารู้จักน้องปะเนี่ยฮะโอ้นี่มีสนับเข่าเลยนะไอรีนมีสนับเข่าเลยนะไหนปล่อยคานดิคานตรงนี้ไปแล้วอุ้ยดูไอรีนคานเก่งแล้วนะบ่นไปด้วยนะคานไปบ่นไปเหรออ๋อเกาะได้ไหมอ๋อไอรีนมาเอาน้องหรือทะเลาะกันฮะอ๋อนี่คือดิ้นอ๋อเดี๋ยวเจ๊ช่วยจับน้องหน่อยมีน้องมือไวเดี๋ยวตีหัวน้องโอ้ยแย่งอาม่ากันอ่ะไม่ได้นะไหนบอกไม่ได้นะโนมีดราม่าแย่งอาม่ากันด้วยระวังไซแอนโปรเจกต์นะลูกฮะไซแอนโปรเจกต์ของเมียกายบ้านนี้ก็มีสีสันนะอันนี้ก็นิ่งอย่างเดียวเลยเอาเกิดอะไรขึ้นดูดิเด็กสองคนนี่รุ่นเดียวกันนะจริงๆก็ห่างกันไม่ถึงปีอ่ะเขาเรียกหัวปีท้ายปีรุ่นเดียวกันเนี่ยพ่อได้เวลาแล้วใช่ไหมงงแงพ่อได้เวลาอีกแล้วใช่ไหมเหมือนจะปวดท้องอีกแล้วสิเพิ่มเต็มหรือเปล่าตรงลูกกระดูกตรงเราตั้งระบบออโตเมติกก่อนเป็นไงเมื่อยไหมเมื่อยปวดท้องมากกว่าดีใจเงี้ยมันจะกินไปบนไปย้อนกลับมาคุ้นๆไหมก็ต้องอดทนกันไปเนี่ยกินไปบนไปจะเป็นอะไรสองอย่างหายใจไม่สะดวกกับปวดท้องมานั่งแก้กันใหม่หรือไม่ก็ปวดท้องแล้วจะล้างก้นดูอย่าเพิ่งกินอะไรเนี่ยขอดูก่อนอีเงี้ยวเดี๋ยวก่อนนะยังไม่มีอ่ะยังแต่ว่าแต้มเพิ่มบวมนิดหน่อยแสดงว่าปวดท้องเนี่ยปวดท้องมากกว่าปวดท้องเกร็งขาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องจับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้เขาจะรู้จะอารมณ์เย็นมียันก่อนแล้วป้าปวดเองปะนั่นจะดีฮะมึงว่าป้าปวดเองเห็นตามสุภาษิตอ่ะเห็นช้างขี้ตามช้างอ๋อนี่มันช้างเหรอช้างน้อยชินจังปิกาจู ร์เบ่งหรือเปล่าครับต้องเบ่งแล้วต้องเล่นกับเขาอย่างนี้นะเล่นอะไรเป่าเท้าเอาจุ๊บเลยแล้วเดี๋ยวให้กายให้เกณฑ์ไม่เกณฑ์ยันเลยเอาหลับอ่ะเบ่งมานี่เท้าเด็กเขาน่ารักแล้วเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนเท้าฝาหอยอะไรคู่หอยใช่เหรออุ้ยน่ารักจริงนี่มันเป็นรูปหัวใจนะเป้าถามหัวใจนะใช่เลยหัวใจใช่เรามาถ่ายรูปกันไหมแบบนี้เนาะหาอย่างอย่างก็นิ่งไปตั้งนานแอลแมวเบ่งปันอยู่ปันลูกปันเอาโอ้มาปั๊มนงอันนี้เบ่งเอาเอาช่วยลูกเอาของแข็งเลยเอาเบ่งลูกเบ่งโอ้โหน่าทำคำเขียนเบ่งลูกป๊าอยู่ป๊าช่วยโอ้โหร้องเลยเบ่งลูกเบ่งยกช่วยเดียวที่จะไม่ร้องไห้นะครับติดท่านี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะถ้าเป็นซบอกถ้าเป็นท่าอื่นนะร้องไห้อ่ะนอนซบอกอย่างนี้ปวดท้องนะฮะแต่ยังขี้ไม่ออกครับมันเป็นหนักหนามากหนูอยากซบอกอุ่นๆแบบนี้ใช่ไหมเรียกร้องความรักความสนใจเอาเพลงขึ้นกันโอ้ยค่ะความรักความเมตตามาดูไปดีติดกินมาไปเยอะนะปั๊มยังไม่ต้องหนีเที่ยวเปลี่ยนตัวลูกครับให้มันนอนคว่ำทำไมต้องวางกระดองเต่าไม่งั้นเดี๋ยวมันกระดกต้องหัวหนักก็ดีขึ้นยกหัวขากระดกด้วยแล้วก็จะมองตอนนี้เนี่ยสงบนิ่งหน่อยหรืออยากจะนอนคว่ำไม่รู้3 ทุ่มเนี่ยแหละค่ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือ1 วันของน้องเจนนะคะช่วงเย็นก็จะแบบพีคๆ3 ทุ่มก็ขึ้นมาบนห้องเรียบร้อยก็กินนมอิ่มแล้วก็น่าจะนอนประมาณสักนี่มันก็จะเป็นลูปนะฮะก็คือมันจะหมุนวนไปใครจะดูว่ามันเป็นต่อไงไปดูคลิป1กลางดึกอีกครั้งเช้าอีกครั้งก็วนไปชีวิตพ่อแม่ก็อย่างนี้เนาะดังนั้นใครมีพ่อมีแม่นะคะดูกลับไปดูแลท่านด้วยกว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมาเหนื่อยแทบแย่เหนื่อยมากเนี่ยต้องแบบว่าจะรีบนอนนะนอนแล้วนะโอเคอ่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะ